อาหารจีนก็เหมือนอาหารไทยครับหลายเมนูดูทำง่ายแต่จริงๆแล้วมีขั้นตอนหลายอย่างรูปสวยรวยรสวันนี้มีเมนูเด็ดมาฝากกันครับมาเตรียมกระเพาะปลากันใส่ขิงสไลด์ในน้ำเดือดๆใส่กระเพาะปลารอจนน้ำเดือดอีกครั้งตักขึ้นล้างผ่านน้ำสับให้แห้งผสมกุ้งกับหมูสับติดมันใส่สาหร่ายเติมซีอิ๊วพริกไทยปรุงรสอร่อยกลมกล่อมเคล้าให้เข้ากันใส่ถุงตัดปลายบีบใส่กระเพาะปลาทั้งกระเพาะปลากุ้งสาหร่ายอุดมไปด้วยกลูตาเมตอิสระฉะนั้นมั่นใจได้ในความอร่อยครับนำกระเพาะปลายัดไส้ไปนึ่งระหว่างรอตั้งน้ำซุปใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมปรุงรสนิดหน่อยใส่เห็ดหอมนำกระเพาะปลายัดไส้ที่นึ่งจนสุกมาหั่นเป็นชิ้นพอคำใส่ลงในน้ำซุปจากนั้นค่อยๆเทแป้งมันผสมน้ำคนอย่าให้แป้งจับเป็นก้อนแป้งเริ่มเหนียวข้นตักใส่ชามโรยหน้าด้วยเนื้อปูก้อนนึ่งพริกไทยผักชีเสร็จแล้วครับทำตามไม่ทันเขียนมาขอสูตรและกรรมวิธีได้ตามที่อยู่นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสร้างสรรค์สังคมแห่งความห่วงใยอายิโนโมโตะ